สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาส่องคนรักเก่าหาวายูกันค่ะเรามาดูซิว่าคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยเขาสบายดีไหมเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมเขาอยากจะกลับมาหาเราบ้างไหมอะไรอย่างนี้ส่องเพื่อความบันเทิงละกันเอาอย่างนี้นะคะส่องเพื่อความสนุกละกันเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่าอินเยอะอย่าด่าอาจารย์เยอะอ่ะเรามาส่องกันนะคะเดือน1ถึง16มิถุนายนนี้ส่องคนรักเก่าหาอยู่ค่ะมากันที่ธาตุแรกธาตุลมเมถุนตุลกุมขอดูพลังงานหลักๆของคุณในเรื่องของความรักก่อนในเรื่องของความรักพลังงานหลักของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างตัวตนของคุณเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปส่องเขาในด้านของความรักล้วนๆนะจ๊ะเน้นความรัก The Hermit ค่ะมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่นะจ๊ะเหงาเนาะบางทีหาทางออกกับปัญหาไม่ได้หรือเปล่านะจ๊ะจัสติกมาด้วยแหละQueen ไม่ใช่ค่ะ Knight of Swords โอ้ The Starแปดถ้วยส่องใครอยู่จ๊ะโอ้ The Sun ชีวิตก็ดีอยู่นะ The Rover อ่ะโอเคหมดไพ่ของความรักของคุณค่ะราศีธาตุลมเมถุนตุลกุม1ถึง16มิถุนายนนี้ค่ะส่องคนรักเก่าหาอยู่ค่ะมาดูไพ่ใบแรกของคุณกันไพ่ใบแรกของคุณเป็น The Hermitราศีกันขึ้นมาเลยช่วงนี้อารมณ์ของคุณอาจจะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอาจจะปีกวิเวกฉีกตัวออกมาจากโลกภายนอกไม่อยากคุยกับใครคือมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนในใจใครจะรับรู้ว่าเราเหงาแค่ไหนมันไม่สามารถจะจัดการปัญหามีแต่ความคุ้นคิดถึงความรักความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะยังลืมไม่ลงยังคิดถึงอยู่ The Lover มาเป็นไพ่ในใจด้วยเพราะฉะนั้นยังคิดถึงอยู่ค่ะในใจลึกๆอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้มันดีแต่ว่าก็คงทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคุณอาจจะไปอยู่ที่ผ่านมาในอดีตคุณอาจจะไปอยู่ในเทิร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้าหรือไม่ใช่ตัวจริงของเขาก็ได้หรือความรักของคุณมันมีองค์ประกอบในเหตุผลหลายๆเหตุผลที่ทำให้เราไม่สามารถจะคู่กันได้หรืออีกนัยยะสำคัญหนึ่งเป็นไพ่ของรักทางไกลหรือเป็นรักที่ห่างไกลกันเราห่างกันแล้วเราไกลกันแล้วแต่เราก็ยังคิดถึงกันและกันอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงกันละจ๊ะคิดถึงกันคนนี้คนเดียวด้วยอาจจะเป็นราศีThe Hermit เนี่ยราศีกันมาแน่ๆนะจ๊ะเป็นเจ้าพลังงานเลยด้วยจัสติกราศีตุลราศีกุมหรือคุณเป็นกุมก็ได้ The Lover เมถุนค่ะคนที่คุณไปดูด้วยเขาน่าจะอาจจะออกอาการบุญหนักสักใหญ่สักหน่อย อาจจะเป็นคนที่มีบทบาทอิทธิพลต่อจิตใจของคุณค่อนข้างมากด้วยสง่าราศีบางคนดีลกับทหารตำรวจราชการอะไรอย่างนี้นะจ๊ะความรักครั้งนี้อาจจะไม่สุขสมอารมณ์หมายสักเท่าไหร่แต่ว่ามันยังมีคำถามในใจมากมายที่มันยังอยู่ในใจของคุณก็มันเราจะทำอะไรได้ในความรักความสัมพันธ์นี้แหละก็คือได้แต่นิ่งๆเงียบๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนั่นแหละทำอะไรไม่ได้เลยพยายามแล้วพยายามอีกในการตัดสินใจจะเดินออกมาบางคนไกลกันแล้วล่ะบางคนไกลกันแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังทำใจไม่ได้ก็ยังคงคิดถึงก็ยังคงรักอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าความผูกพันบางคนอาจจะมีความผูกพันมาแต่วัยเยาว์หรือความผูกพันมาแต่ชาติอดีตก็ได้เหมือนกันมันเป็นความผูกพันที่เรารู้สึกว่าเราลืมเขาไม่ลงเราไม่เคยรู้สึกเป็นแบบนี้กับใครมาก่อนแต่ทำไมกับคนคนนี้รู้สึกมันผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณต่อกันละกันบางทีคุณอาจจะทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาในชาติอดีตมีแรงผูกพันกันเดอะเลเวอร์เขาเรียกได้แดงของคอก็ได้ของแขนก็ได้นะคะมีสายใยบางๆผูกพันอยู่แต่ว่ามันอาจจะมาเจอกันช้าไปมาเจอกันแล้วเขาอาจจะมีคนของเขาหรือตัวคุณเองก็มีคนของคุณก็ได้แต่ความรักความสัมพันธ์นี้ก็ห้ามใจยากเหลือเกินเพราะไปรักเขาแล้วไปรักเขาแล้วมันดูถูกอกถูกใจถูกอารมณ์ถูกจริตทุกอย่างเลยอารมณ์นี้แต่ว่าในความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็พยายามตัดนั่นแหละคุณก็พยายามตัด
คุณก็พยายามหาคำตอบให้กับตัวเองอยู่นะว่าเราจะมาจมปักอยู่ตรงนี้ทำไมทั้งที่เราเดินออกมาไกลแสนไกลแล้วทำไมเรายังไม่ลืมจริงๆชีวิตคุณก็มีเดอะซันบางคนมีเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินชีวิตรวมๆมีทั้งเดอะซันเดอะสตาร์โอ้โหชีวิตคุณนี่พราวๆมากนะงานดีเงินดีชีวิตดีๆบางคนแบบเป็นคนที่ไปไหนใครรู้จักไปไหนใครยกมือไหว้ไปไหนไฟส่องหน้าด้วยซ้ำนะจ๊ะพยายามตัดแล้วแหละพยายามตัดแล้วตัดอีกเพื่อให้ลืมบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ยังลืมไม่ลงจริงๆแหละบางคนน่ะถ้าแอบส่องได้ก็ยังแอบส่องเขาอยู่เลยด้วยซ้ำในความรู้สึกในใจอ่ะก็พยายามที่จะมูฟออนออกไปจากความรู้สึก แต่ในบางครั้งบางคราวอ่ะมันเป็นการ move on แบบเป็นวงกลมหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะมองถึงลักษณะของคนที่แบบเขาเรียกอะไรเลิกลาแต่ก็ไม่ได้เลิกรักนิ่งกันแล้วไม่คุยกันแล้วห่างไกลกันแล้วไปไกลแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกรักมันตัดใจยากจริงๆถึงคุณจะมีความสุขมากแค่ไหนในสิ่งต่างๆรอบตัวคนที่รายล้อมมากมายไม่ได้เติมเต็มเพื่อสร้างความสุขในด้านความรักหรือในใจของคุณอารมณ์นั้นนะจ๊ะชีวิตของคุณดีนะช่วงเนี้ยมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยละไปที่ที่มีเขาที่ที่มีน้ำการเดินทางบางครั้งอาจจะไม่ราบรื่นมีการล่าช้าสักเล็กน้อยถ้าไปต่างประเทศมีเครื่องบินดีเลย์ด้วยนะจ๊ะคนที่มีบทบาทอิทธิพลกับคุณเนี่ยเขาค่อนข้างจะดูดีนะดูดีทีเดียวดูนิ่งๆสุขุมลุ่มๆมาดดีอะมาดดีฟอร์มดีอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะด้วยเหตุนี้ก็ได้เลยทำให้คุณรู้สึกถึงผูกการผูกจิตผูกใจเหมือนเรารู้สึกถึงคนที่เราเจอเนื้อคู่โซลเมทอะไรเงี้ยคุณรู้สึกแบบนั้นแต่มันอาจจะเป็นคู่ที่เป็นมาเจอกันเพราะคู่ที่เป็นคู่ระยะเวลาก็ได้เพราะว่าคนเรานั้นอาจจะมีคู่หลายๆคนแต่การเป็นคู่นั้นบางทีมันถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องก็มีอารมณ์นี้หรือเปล่าจ๊ะลมเมถุนตุนกุมตัดใจนั่นแหละรู้ทั้งรู้ถึงเหตุผลในความสัมพันธ์รู้ถึงปัญหาในความสัมพันธ์รู้ทุกอย่างแหละค่ะก็พยายามทำแล้วล่ะตัดอกตัดใจอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเงียบๆนิ่งๆไม่เห็นนิ่งๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะก็เจ็บอยู่เหมือนกันในใจก็มีความทุกข์อยู่เหมือนกันนะอารมณ์ประมาณแบบเศร้าอยู่เหมือนกันมีความเศร้าอยู่ในใจที่ไม่อาจบอกใครได้นะจ๊ะอารมณ์นี้เลยนี่คือพลังงานของคุณในด้านของความรักจริงๆอ่ะมันมีอยู่มันเหมือนเส้นบางๆมากกว่าที่อาจารย์มองเห็นนะเหมือนมันไกลแล้วล่ะมันห่างแล้วล่ะมันตัดไปแล้วล่ะแต่ว่าใจลึกๆของคุณใจของรุนเราในคอนโทรลได้ยากมาก ใจลึกๆของคุณไม่ยอมลืมอะไรที่อยากลืมกับจำอะไรที่อยากจำกับลืมรมเนี้ยไปต่อซิไปดูเขาซิชีวิตเขาค่ะคนที่คุณรักไม่รู้ว่าใครล่ะคนที่คุณมีละคนที่คุณรักคนที่คุณเลิกไปคนที่คุณมีประเด็นด้วยคนที่มีประเด็นด้วยคนที่คุณแอบฝันถึงคือคนที่ไม่ชัดเจนคนที่เลิกไปแล้วนั่นแหละอ่ะมาดูเขาชีวิตเขาเป็นยังไงส่องคนรักเก่าหาอยู่ค่ะชีวิตคนที่คุณรักนะตอนนี้ห่างไกลกันไปแล้วก็เราก็บางคนก็ส่องไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะบล็อกคุณก็ได้เขาอาจจะไม่อยากให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปหรือส่องไปก็ไม่ได้รับไม่ได้เห็นอะไรเลยก็มาส่องทางนี้แล้วกันมาส่องทางนี้ส่องคนรักเก่าหาอยู่ไปดูชีวิตเขากันpage of cup โอ้แม่เจ้าคุณอาจจะดิวกับราศีธนูค่ะราศีธนูมีความรักที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ในใจดอฮาพินทัสจัสเมนสามดาบโอ้ชีวิตรักเขาก็ไม่ได้แฮปปี้อยู่เหมือนกันนะไพ่ของเขาไพ่ใบแรกเป็น page of cup อาจารย์มองถึงความรู้สึกของเขาเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเขามีก้าวมี5ถ้วยอยู่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะเคยเขาก็รู้สึกเหมือนเราแหละเขาก็เสียใจเป็นแหละเขาก็ทุกข์เป็นอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่เขาจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกมาค่ะ5ถ้วยเป็นลักษณะของคนที่เสียใจเสียดายกับบางสิ่งบางอย่างที่มันได้จบลงไป
ได้พังลงไปหรือได้สูญเสียไปเขารู้สึกเสียใจเสียดายอยู่ไพ่ใบนี้มองถึงอดีตที่ผ่านมาที่มันไม่อาจเริ่มเรือนได้เสียดายเสียใจยังคงเป็นปัญหาในหัวใจของเขา Page of Cup อาจารย์มองถึงคนใหม่คนเก่าๆคนเก่าๆของเขามีใครก็ไม่รู้ว่าหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามามีใครก็ไม่รู้ว่าเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นเด็กกว่าเขาค่อนข้างมีความลับเยอะนะคนนี้เดี๋ยวหาเป็นเทสเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดไม่ว่าจะเรื่องของหน้าตาไม่ว่าจะเรื่องเสน่ห์ในเรือนกายค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากมายกายกองทีเดียวบางคนหน้าตาสวยบางคนหน้าตาหล่อเหลาเอาเรื่องแต่เป็นคนมีความลับเยอะอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งค่ะมีเซนส์นำทางอารมณ์เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจ3นาที4สเตตัสเหมือนกันตัวคนนี้อารมณ์เขาประมาณนั้นนะจ๊ะเขามีก้าวถ้วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวถ้วยของเขาบ่งบอกถึงความรักหรือความรับหรือคนมีเสน่ห์ที่คนเขาหาเยอะแต่เขาก็ไม่ได้เลือกใครสักคนถึงแม้นไม่ได้เลือกคำว่าไม่ได้เลือกหมายถึงว่าเขาจะไม่คอมมิตกับใครเขามีคอมมิตแต่คอมมิตไว้เป็นความลับมีรักเป็นความลับถ้าคอมมิตจริงๆต้องชัดเจนกระจ่างแจ้งคนอื่นรับรู้ได้แต่นี่เขามีความรักในความลับอยู่อารมณ์นั้นสามดาบน่าจะเป็นเติร์ดแต่แหละเขาน่าจะมีใครใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ทำให้เขาต้องเจ็บหัวใจหรือหงุดหงิดในความรักความสัมพันธ์นั้นน่าจะความสัมพันธ์ที่มีแต่ปัญหาค่ะเจ็บมากกว่าเยอะโดนมากกว่าแย่แต่ก็ไม่เข็ดแหละอารมณ์ของการไม่เข็ดมีความรู้สึกเก่าๆคนเก่าๆหรือใครบางคนเก่าๆที่กลับมาในความสัมพันธ์ค่ะกลับมาเพื่อขอโอกาสหรือเขาเองน่ะอาจจะอยากไปขอโอกาสใครก็ได้ไพ่ของ Page of Cup คือรู้สึกว่าตอนอยู่เนี่ยเราไม่ได้รู้สึกอะไรต่อกันหรือก็ใครคนนั้นก็ไม่ได้มีความหมายกับเขาแต่พอใครคนนึงได้เดินจากไปสำหรับตัวเขาแล้วเนี่ยเขาเพิ่งมาคิดได้ว่าคนคนนี้ดูดีจังเลยมีความหมายดูรักฉันทุ่มเทเพราะฉันจังเลยเพิ่งคิดได้เมื่อสายไปแล้วอารมณ์ประมาณเนี้ยนะจ๊ะเลยต้องทำใจค่ะทำบาลานซ์คือการปรับบาลานซ์การทำใจไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้หลงมากเกินไปไม่ให้คิดถึงมากเกินไปไม่ให้หงุดหงิดไม่ให้เจ็บเขารู้สึกถึงกรรมบางกรรมกรรมบางกรรมคืออะไรรู้ไหมคือถ้าเขาเคยทำกรรมอะไรกับใครไว้เนี่ยจัสมินเป็นไพ่ของกรรมเป็นไพ่ของกรรมทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีหรือถ้าเขาเคยทำร้ายใครไว้กรรมนั้นก็ย้อนคืนเขาอย่างเช่นถ้ามีคนมาทุ่มเทเพื่อเขาแล้วเขาทำให้คนนั้นเสียใจเขาอาจจะไปเจอคนที่เขารักและคนที่เขารักก็ทำให้เขาเสียใจถึงเวลากรรมมันจะทำหน้าที่ของมันเองอารมณ์นี้นะจ๊ะรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะเขาเครียดๆอยู่นะอารมณ์ไพ่ของอาจารย์ที่เห็นเครียดๆทำใจในด้านของความรักน่าจะมีคนรายล้อมเขาเยอะเพราะว่าความรู้สึกของเขาก็ไม่ได้แฮปปี้สักเท่าไหร่ใช่เขามีอีโก้มากๆเขารู้สึกว่าเขาดีเขาเด่นเขาคิดลุกอยู่คือลุกของเขาเนี่ยดูดีมากๆเขาก็มั่นอกมั่นใจในตัวเขาแหละว่าคนที่เข้ามาจะต้องเข้ามาหาเขาคนที่เข้ามาจะต้องมาเอาอกเอาใจเพราะเขาหน้าตาดีเขารวยเขารอเขาสวยเขาเลิศอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจลึกๆอยากจะให้ใครบางคนกลับมาจริงๆค่ะใครไม่รู้ที่เขารักใครไม่รู้ว่าถ้าใครคนนึงทำให้เขาเสียใจได้ก็ถือว่าเก่งแหละเพราะว่าคนนี้ไม่ค่อยหวั่นไหวกับใครด้วยความรู้สึกของเขาที่จะเป็นคนที่แบบมีรักเยอะและโดนอะไรมาเยอะมีประสบการณ์เยอะกับความรักเพราะฉะนั้นถ้าใครทำให้เขาหลงรักหัวปักหัวปั๊มได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะจ๊ะนี่คือพลังงานของเขาเศร้าๆใจอยู่แต่ก็ทำใจได้บอกแล้วอารมณ์ของเขาดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะไปดูเขาสิเขาคิดถึงคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้Page of Pentacle ค่ะ Page of Pentacle The High Priestess อารมณ์ของเขาคือเดี๋ยวก็อยากกลับมาเดี๋ยวก็อยากเดินไปค่ะไม่ได้นิ่ง10ถ้วยเขาอยากได้คุณเป็นครอบครัวนะเขาอยากได้คุณเป็นครอบครัวหรือครอบครัวคุณรู้จักกันหรือว่าอารมณ์ของแบบเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงน่าจะเป็นครอบครัวน่าจะเป็นความเข้าใจความรู้สึกต้องการคือลูกเขาเนี่ย The High โอ้โหอีโก้เขามาเต็มอะเดมเพลอร์9ถ้วยจริงๆเขารู้สึกยังไงกับคุณเหรอเขามองคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยนะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่รายล้อมไปด้วยคนอื่นเป็นคนอบอุ่น
เป็นคนขี้เล่นเจ้าคารม สเสน่ห์ในตัวคุณมีเยอะสิ่งที่เขามองมากมายเขาก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีคนในตัวเลือกเขามองคุณไม่ค่อยออกคุณเป็นคนอ่านยากเขาบอกว่าดูเหมือนเจ้าชู้แต่ดูเหมือนไม่เจ้าชู้ดูอ่านยากมากเขาไม่เคยอ่านใครยากขนาดนี้คุณอาจจะดีลกับราศีเมษเขามองคุณยังไงใช่เขามองคุณว่าเป็นคนเก่งมากๆนะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเขาคิดว่าคุณเนี่ยก็ทำเขาเจ็บเหมือนกันนะในจะรู้สึกถึงความนิ่งเฉยของเขาก็ตามแต่เขาก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังแล้วถ้ามีความสัมพันธ์ใหม่เขาเป็นยังไงเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคะซิกออฟครับมีแต่คนเก่าๆค่ะ มีแต่คนเก่าๆเวียนกลับมาค่ะไม่ใช่คนใหม่คนเก่าคนเก่าไม่รู้มีกี่คนนะอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้นะคนเก่าเขารอคนเก่าอ๋อเขารอคนเก่าอยู่เขารอใครบางคนที่เป็นคนเก่าๆสมัยเรียนสมัยเพื่อนสมัยที่คบกันมานานมีเป็นอายุน้อยกว่ารอคนเก่ากลับมาอยู่จ้ะถามว่ามีคนไหมมีคนใหม่ไหมมีใครเข้ามารายล้อมเรื่อยๆค่ะเขาเป็นคนมีเสน่ห์บอกแล้วแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้โฟกัสกับคนทุกคนที่เข้ามาหรอกนะแต่ว่าเขามองคนเก่าใครคนหนึ่งของเขาที่ อายุต่างกันที่เคยสัญญิงสัญญาหรือเคยพูดคุยกันถึงเรื่องการอยู่กับระยะยาวๆความมั่นคงไประยะยาวๆหรือในสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการให้ใครคนหนึ่งที่กลับมาตรงนี้เหมือนเขาเริ่มรู้ตัวเขาแล้วว่าใครกันแน่ที่เขาต้องการคนเก่าๆหนึ่งคนเก่าๆถ้าไม่ใช่คุณไม่ได้กลับไปก็อาจจะไม่ใช่คุณก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้านั่นอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณอายุน้อยกว่าเป็นเพื่อนร่วมเรียนกันมาเป็นเด็กกว่าเป็นคนที่เคยสัญญิงสัญญากันไว้จะแต่งงานจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจะแบบอยู่กันไปยาวๆอะไรเงี้ยเราเคยคุยกันแพลนกันไว้ว่าเราจะคบกันยาวๆอะไรเงี้ยถ้าพลังงานนี้เป็นของคุณก็อาจจะเป็นของคุณนะโอเคไหมเขามองคุณเป็นคนยังไงใจร้อนขยันใจร้อนขยันมีความตั้งใจมั่นคงดีจัสเมนเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณว่าเขาเองเขาอาจจะรู้ตัวนะว่าสิ่งที่ผ่านมาก็ทำให้คุณเสียใจเยอะนะในเมื่อคุณพยายามทำอะไรเพื่อเขาแล้วทำเขาทำให้คุณเสียใจเยอะนะเขารู้ว่าคุณรักเขาด้วยล่ะเขารู้ว่าคุณรักเขาเขามองคุณดีนะเขามองคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งมีความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพการงานเป็นคนทำใจได้ปรับปรานอารมณ์ความรู้สึกใจหรืออะไรก็ตามคุณมีตัวเลือกได้ด้วยเขาบอกเขาต้องการอะไรจากคุณคะที่ผ่านมาน่ะในที่ผ่านมาเขาต้องการอะไรเขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหนเขาต้องการให้คุณกลับมาเขาต้องการปรับความเข้าใจเขาอยากปรับความเข้าใจนะเขาอยากปรับแต่เขาไม่กล้าแล้วเขาไม่กล้าคือเขาไม่กล้าเขายังส่องคุณอยู่เขายังต้องการคุณอยู่แต่เขาไม่กล้าทำอะไรแล้วค่ะใช่ใจลึกๆอยากให้กลับเหลือเกินแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เขารู้ว่าคุณไปไกลเกินกว่าที่ไกลเกินเอื้อมกว่าที่คุณจะย้อนกลับมาแล้วจริงๆด้วยอ่ะถ้าฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกว่าอะไรคะคุณอาจจะดิวกับสิ่งเขาก็ทนเขาเครียดนะแต่เดวิลนั่นเขายังฝันถึงคุณอยู่ค่ะรักนี้มีกรรมจริงๆด้วยเขายังฝันถึงยังคิดถึงยังผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณยังคิดมากยังไม่เคยลืมคุณเลยแต่ที่เขาไม่ทำอะไรเขาพยายามนิ่งเขาพยายามเฉยนั้นเขาแค่พยายามแบบทนในกับความรู้สึกหรือความต้องการของเขาเขารู้แหละว่าเขาทำอะไรไว้กับคุณแต่เขาอยากได้คุณจริงๆการแต่งงานครอบครัวความรักที่เคยแพลนกันไว้นะจ๊ะขอไพ่แนะนำหน่อยขอไพ่แนะนำสัก5ใบให้กับความรักครั้งเก่าหน่อยสิจ๊ะไพ่แนะนำบอกว่าตัวช่วยตัดเล็บรักษาใหญ่เกมเปลี่ยนค่ะกล้าที่จะไปจริงเก่งมากคุณกล้าที่จะไปคุณกล้าที่จะพัฒนาตัวเองคุณกล้าที่จะมองสิ่งเล็กๆคุณสามารถตัดบางสิ่งบางอย่างสมมติตัดเล็กรักษาใหญ่เนี่ยตัดความรู้สึกในใจถ้าคุณหน่อยคุณเครียดเกี่ยวกับความรักคุณอาจจะตัดเรื่องของความรักแล้วไปโฟกัสเรื่องของการงานการเงินและต่อยอดในธุรกิจการงานและกล้าที่จะเดินออกไปเกมเปลี่ยนแล้วค่ะเกมเปลี่ยนเราทำตัวมีคุณค่า
เรามีค่าจนถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆแล้วเราทำตัวด้อยค่าค่าของคนไม่ได้อยู่เงินไม่ได้อยู่ที่เงินไม่ได้อยู่ในหน้าที่การงานไม่ได้อยู่ที่อะไรแต่อยู่ที่คุณทำตัวมีค่าแค่ไหนพอเราอะของถ้ามันมีค่าแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนมันก็มีค่าใครก็อยากได้นะจ๊ะคุณใช้ชีวิตได้ดีเหมือนกันนะพัฒนาต่อยอดกล้าที่จะเดินไปกล้าที่จะเปลี่ยนเกมจากกายเขาคุมเกมจากกายเป็นเราคุมเกมโชคดีนะจ๊ะลงเมทุนต้นกลุ่มเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ